สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับออนไลน์สเตชันชานแนลกันอีกครั้งหนึ่งครับทุกวันศุกร์เราจะมีเรื่องสนุกสนุกมาให้ชมกันนะครับผมใช่เดี๋ยวก่อนนะครับเซียนออโต้ทรงผมเฮียแล้วครับเนี่ยพี่โอ้โหด่าเสียของนี่เขากำลังเทรนด์ในช่วงนี้รู้เปล่าเนี่ยนะใช่ทรงเนี้ยนะใช่มันฮิตตอนนี้กำลังฮิตมากมันฮิตตรงแถบไหนเลยมันฮิตกันตรงแถบไหนมึงไงไม่ยอมไปแบบเข้าพวกโซเชียลเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังบูมมากเลยในทวิตเขากำลังแชร์กันอยู่เลยนี่ทรงนี้เลยทรงเนี้ยนะนี่เขากำลังเทรนด์มากในนี่กัมพูชาเลยทรงเนี้ยจอนยาวๆเยอะๆใหญ่ๆอย่างนี้กัมพูชาเขาฮิตกันนะใช่ใช่ที่กูศึกษาเลยนะก่อนกูจะทำนี่กูต้องมั่นใจก่อนไม่ก็จะบอกว่าศึกษามาแล้วแล้วค้นพบว่าจริงแล้วกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าอยู่ทางแถบไอ้พวกสแกนดิเนเวียดูแผนที่มันไม่ได้ใกล้เลยนะไม่จริงๆอันนี้ศึกษามาแล้วว่าเขาใช้เขาเรียกว่าเขาผูกพันกับน้ำไม่ผูกกับเรือเดี๋ยวนะแกตั้งแต่สมัยเอทวีปแพงไกอาอะไรนั่นเลยว่าก่อนที่มันจะแยกออกมานั่นคือมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมแค่นี้ก็ชนเผ่าไวกิ้งไวกิ้งถ้าไม่เชื่อไปดูเลยครับไวกิ้งซีซั่น2ลูกชายพระเอกทำทรงนี้เลยขอบอกซีรีส์ใช่ไหมที่ใช่ใช่นี่ยังดีนะเดี๋ยวนะตกลงด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทรงผมถูกถูกนี่ยังไม่เข้ากับเพื่อนมันนะเพื่อนพ่อมันถ่ายข้างกลางนี่ขึ้นไปเลยนี่จริงแล้วเนี่ยแล้วทำแค่นี้พอแล้วทำจากเกียรติสยองใช่ไหมร้านนี้พอแล้วไม่มีอะไรโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้เลยครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองคือรองเท้าโกซิตี้ถูกต้องแล้วเรามาแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่ารองเท้ามารูปหน้ามึงไงจะบอกว่านี่เลยครับตัวเล็กๆที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้มันก็คือเลกุ้งเลโก้ขอบคุณมากแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมีความสุขแล้วชีวิตโอเคครับสวัสดีครับเอ้ยเอาดีๆดิเป็นกำลังจะบอกว่าตอนนี้ฮะเราจะมาอัปเดตชีวิตของทีมงานใช่ถ้าเกิดใครตอนเนี้ยใคร follow คนนั้นคนนี้บ้างเนี่ยในทีมงานเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะชอบแบบอุ้ยเลโก้อย่างงี้งี้งี้ทำไมวะถ่ายแต่รูปเลโก้นะบางคนเอารูปเลโก้ขึ้นมาเป็นโปรไฟล์ใช่ไงทำไม why คือจริงๆเนี่ยเรื่องมันเกิดมาเพราะว่านายชินบิดันอ๋อโอเคคนที่ใส่แว่นๆนะครับชินบิดันครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้เรื่องช่วงสงกรานต์เนี่ยตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เป็นต้นมาเนี่ยเขาชอบถ่ายรูปเลโก้ถ่ายขึ้นทุกวันดีก็เอามาแล้วเริ่มจาก2ตัวเป็น3จาก3เป็น4ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้ไม่รู้เต็มกล่องอะไรที่เขาไหลมาเงินไหลออกโอเคกินมามากกันพอหลังจากไอ้เจ้าชิบิดันมาปุ๊บเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาก็แค่โพสต์ให้เราดูเฉยๆแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็พอโพสไม่พอมันเอามาที่ออฟฟิศครับครับคราวนี้พอได้จับตัวเป็นๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันนึกถึงวัยเด็กจริงผมจะบอกว่าพอเห็นตัวแค่นี้ครับมันดูไม่มีดีเทลอะไรมันดูเป็นของเล่นที่เบสิกใช่แต่ว่า simple is the best ครับครับเพราะว่าเรามาดูอ่ะมันจะมีดีเทลมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกพาร์ตต่างๆอย่างนี้มีตัวนี้มี2หน้ารุ่นใหม่ๆจะมีการหันหัวให้ทำอารมณ์ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ข้อต่อก็ขยับได้ไม่มากแต่ว่าสิ่งสำคัญของเลโก้เลยเนี่ยคือคุณภาพของ
การผลิตเย่ yeah. ไม่ว่าจะเป็นสีใช่หรือว่าชิ้นส่วนที่นำมาประกอบกันแต่ละชิ้นไม่คืออย่างนี้จะบอกว่าอธิบายฟังว่ามันเป็นพฤติกรรมการเก็บแบบใหม่นะครับเป็นการสะสมแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการใช้เจ้าตัวคนของเลโก้เนี่ยฮะมาเป็นซีรีส์ซึ่งปัจจุบันตอนที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันถึงประมาณซีรีส์ที่11แล้วก็มีซีรีส์พิเศษนั่นก็คือซีรีส์ของ Lego Movie นะครับใช่ครับนี่คือตัวพระเอกของเรื่องนะครับผมเอ็มเมดพระเอกของเรื่องนะฮะซึ่งพอดีว่าพอในเรื่องเนี่ยฮะก็จะมีประมาณอยู่ด้วยกันประมาณ10กว่าตัวซึ่งในซอง16ตัว16ตัวและในซองเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเราจะได้ตัวอะไรใช่มันเป็นการแรนดอมครับนั่นแหละคือความสนุกขั้นแรกก่อนของการสะสมมันคือการสุ่มใช่สุ่มว่าเอ๊ะหยิบซองนี้อ้าวหรือจะได้ตัวมีแล้วไหมซึ่งความเสี่ยงที่มันจะได้ซ้ำเนี่ยมันก็มีใช่ไหมเวลาเราสุ่มของอะไรบางอย่างแต่ว่าเรามีวิธีการลดความเสี่ยงนั่นคือด้วยวิธีการคลำ อันนี้ไม่ได้พูดเล่นคำไงคำซองไงคำดูว่าต้องบีต้องขยี้ต้องคลึงทุยพูดไปไหนอันนี้ครับนี่เรามาเข้าสาระในการเทคนิคในการคลำซองเลโก้นะครับผมครับยังไงคือเราจะต้องแยกพาร์ทก่อนในซองเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวมาอย่างนี้แยกเลยแยกโชว์เลยว่าในซองมันจะมายังไงใช่ครับมันจะแยกออกมาประมาณอย่างนี้มันชิ้นเล็กๆนะครับครับแล้วก็สิ่งที่เราจะคลำหาเนี่ยคือพาร์ทของแต่ละตัวซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างเช่นตัวนี้สวมหมวกทรงสูงโอเคเราจะสามารถสัมผัสเราเนี่ยจะรู้ได้เลยเวลามันอยู่ในซองเนี่ยว่าอ่ะตัวนี้จะต้องเป็นอับราฮัมลินคอนแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ว่าคือเราจะมาเขาเรียกว่าทุกวันนี้เราเครียดบางทีเราทำงานเราทำอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเราทำแม้ถึงจะเป็นเกมแต่เราก็เครียดนะบางทีอะงานเล่นนะครับงานมาข้อมูลน้องๆไม่รู้ถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงเราทำไอ้สิ่งที่เราชอบอย่างเกมเนี่ยมาทำเป็นงานปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันแสนทรมานนะครับคุณผู้ชมเหมือนแบบว่าเราเอาความสนุกมาทำให้เป็นเรื่องซีเรียสมันซีเรียสใช่แล้วบางทีเราก็ไม่สนุกครับจนกระทั่งเนี่ยฮะเป็นตัวปลดปล่อยพวกเราครับอุ้ยมีความสนุกมากแต่ละคนมีกันหมดนะแต่ละโต๊ะมีหมดเลยเรียกว่าโอ้โหเยอะทีมงานแทบทั้งหมดไล่มาสิมีใครบ้างโอ้โหชินบิดันลาเฟเตอร์โดยเฉพาะน้องจุ๊บแจงของเรานี่ไม่ใช่น้อยนะฮะจับจางเนี่ยตัวดีตอนแรกบอกโอ้จะไปซื้อทำไมเพื่อนตามพอได้คลำเท่านั้นแหละครับ4ตัว วันแรกมาก่อนเลย4ตัวโอ้โหไม่เบาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วมีใครอีกแล้วก็พีจังอีธานบีนะฮะน่าจะเป็นคนที่ปั่นจักรยานน่าจะรู้จักนะพี่ครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะเก็บเยอะมากนะฮะแกจะเก็บแบบพี่แกนี่มาแบบโอ้ล้นหลามมากทีเดียวแล้วแต่ละคนนี่โอ้โหเจ็บหนักนะโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะได้สั่งจากเว็บไซต์ lego.com ไป3-4 คนรวมกันเกือบหมื่นนะฮะโอ้โหเจ็บหนักโหดร้ายมากเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ออโต้เนี่ยเป็นคนที่เล่นของเล่นอยู่แล้วน่าจะทราบว่าของเล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้สาระอย่างสิ้นเชิงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ระบายความเครียดอย่างที่ผู้ใหญ่หลายๆคนเข้าใจครับเพราะน้อยคนหรือว่ามีบางคนที่อาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มีมูลค่านะมันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอามาห่อบึ้นๆๆแล้วก็โยนทิ้งถังขยะมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่นั่นอะไรอย่างนี้เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นในมินิฟิกเกอร์ครับในซีรีส์10ของ Lego ครับโดยปกติแล้วเนี่ยมินิฟิกเกอร์แต่ละซีรีส์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด16ตัวเป็นปกติเลยโอเคแต่ว่าซีรีส์10เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือมันมีตัวที่17มิสเตอร์โกซึ่งผู้ผลิตเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าหน้าซองอะไรไม่ได้มีเขียนเลยว่าครับมีมิสเตอร์โกอยู่แล้วโอเคซึ่งมิสเตอร์โกเนี่ยเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นซึ่งผลิตทั้งหมด 5,000 ตัวทั่วโลกโอ้โหอย่างนั้นคือว่าจะมีแค่ 5,000 คนเท่านั้นที่มีเป็นเจ้าของครอบครองใช่แล้วตอนนี้เป็นประมาณเท่าไหร่นะราคาประมาณ 3-40,000 บาทเท่าที่ช่วยเท่าที่เช็คราคาจาก eBay นะฮะตอนนี้ครับผมโอ้โหแต่ว่าตัวพวกนี้มันก็ไม่ได้ถึงแม้มันจะไม่ได้แพงเวอร์อย่างมิสเตอร์โกแต่ว่ามันก็มีมูลค่าครับเพราะว่าผ่านการเวลาไปเรื่อยๆ5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยใครจะรู้ว่าตัวที่คุณซื้อมาแค่หลักร้อยต้นๆเนี่ยอาจจะแพงไปถึง 500-1,000 บาทก็เป็นได้สิ่งที่เจ๋งนี่ของ Lego คือไม่ว่าจะโดนคลามจนซองยับขนาดไหนนะฮะจากประสบการณ์ที่ซื้อมาประมาณ10กว่าตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่สีลอกล่อนไม่มีเลยนี่นะครับผมก็คือของเนี่ยเขาจะมีไอ้นี่ของเขาไปนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วอันนี้ในมินิฟิกเกอร์เนี่ยนะครับที่เขาจงใจมาให้เราสะสมเนี่ยครับมันก็จะมีเฉพาะในตัวของซีรีส์มินิฟิกเกอร์นะ
แต่ถ้าเราอยากได้ตัวละครอีกแบบนึงที่เราคุ้นเคยยกตัวอย่างนะครับซีรีส์อย่างซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ก็จะมีขายเฉพาะในซีรีส์ของซูเปอร์ฮีโร่ถูกต้องนะฮะในงานในพวกของ eBay เนี่ยเขาก็จะมองแล้วก็ประมูลกันตัวพวกนี้ในราคาสูงเพราะว่าเขาจะอยู่ในบล็อกของเขาต้องครับนะครับผมสมมติยกตัวอย่างซีรีส์ง่ายๆเลยนะซีรีส์ Star Wars อย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดสมมติใครอยากได้ตัวระดับพระเอกอย่างเงี้ยObi-Wan อย่างงี้หรือว่า Luke Skywalker เนี่ยกล่องละ 5,000 นะครับถูกต้องครับ 5,000 บาทเชียวนะครับว่าไม่ได้มีขายแยกเป็นซองๆเหมือนมินิฟิกเกอร์ทั่วไปนะฮะใช่ครับผมแล้วด้วยความรู้เท่าที่ผมมีนะครับผมเป็นคนชอบ Dark Vader มากๆนะฮะความรู้เท่าที่ผมมีตอนนี้ผมหาไม่เจอเลยครับล่าสุดไปเจอในเซตจานใหญ่สุดเลยครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเดสตาร์อะไรประมาณนั้นนะครับยานลำที่เขาโฆษณาไว้ว่าถ้าต่อเสร็จแล้วเนี่ยจะยาวประมาณใหญ่ประมาณ49นิ้วคือลำประมาณแบบขนาดนี้เลยกล่องละ 26K ตีเป็นเงินไทยมันเป็นเท่าไหร่ครับเปล่า 26K 26ดาร์ธเวเดอร์ตัวเดียวอยู่ในนั้น 26,000 บาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีอย่างนี้ฮะก็จะมีคนบางคนที่เขาเก็บเลโก้คือเขาซื้อเลโก้มาเพื่อเอาไปทำในกรณีอื่นเพราะเลโก้เนี่ยจริงๆความตั้งใจก็คือการเล่นเพื่อประกอบครับบางทีก็อาจจะประกอบไปเป็นงานศิลปะงานอาร์ตแบบอื่นหรือประกอบเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นตัวมินิฟิกเขาอาจจะไม่เก็บก็ได้ฮะเขาก็เลยเอาตัดสินใจไปลงประมูลใน eBay เพราะนั้นอีกเส้นทางนึงสำหรับคนที่อยากสะสมก็คือเมื่อกี้ที่ไอ้นี่บอกไว้ว่าจะต้องไปดูในประมูลใน eBay ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วอันนี้ปุ๊บความสนุกต่อมาก็คือถ่ายรูปนั่นเองใช่ครับเพราะว่ามินิฟิกเกอร์ของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีลักษณะเด็ดของมันคือนะยกตัวอย่างเช่นแต่สมมุติว่าตัวนี้นะฮะดูมันชื่อว่ามิสเตอร์จิงเจอร์เบรดจิงเจอร์เบรดดูคล้ายๆคุกกี้รันก็ดีเลยก็ดีเลยก็ดีเลยนะน้องๆจะเอาไปถ่ายในร้านกาแฟสตาร์บัคอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็ได้รูปสวยๆเป็นคอลเลคชันแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับติ๊ดเต้น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 พออะไรนะเล่นจนหลอนอ่ะทีมงานเล่นจนหลอนนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็แฮปปี้กันไปว่าเออใครจะทำยังไงหรือเราอาจจะต้องครีเอทครับครีเอทในการที่เราจะต้องแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงอาจจะต้องเอาไปเล่นกับสิ่งของหรือจะเอาไปเล่นอะไรยังไงประมาณนี้นะฮะยกตัวอย่างยกตัวอย่างใช่เลยนี่เลยอยู่กันครบกระบวนการนี่เป็นแก๊ง Star Wars ใช่แล้วครับไอ้ตัวนี้ไม่มีที่นั่งห้อยไว้ก่อนห้อยไว้เกาะไว้เกาะไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายรูปสนุกสนุกกันนะใช่ครับแล้วก็จริงๆอุปกรณ์ที่จะเอามาประยุกต์เนี่ยครับมันก็อะไรก็ได้ อย่างเงี้ยรองเท้าโกซิตี้อย่างเงี้ยหนึ่งข้างใช่ครับเป็นยานได้เฮ้ยคุณน่ะไม่รู้อะไรนี่คุณเขาอันนี้เขามีคอนเซปต์ว่าทนคู่ทีนคอนเซปต์เลโก้เนี่ยเหรอไม่ใช่รองคอนเซปต์รองเท้าเขาคนคู่ทีนรองเท้าโกซิตี้ใช่คู่ทีนใช่เพราะว่ารองเท้าเนี่ยเขามีนี่ยางหนา3ชั้นนี่นี่เห็นไหมนี่นี่งอโอ้โหแข็งแรงมากเลยแล้วกรีดมาดูก่อนไหมอะไรนะกรีดดูไหมกรีดดูเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วเดี๋ยวไม่พอนี่เขาบอกเลยเขาบอกว่านี่ไวทีนอย่างเราต้องเลือกรองเท้าทั้งทีต้องเลือกที่ทนคู่ทีนก็เหมือนกับรองเท้านักเรียนโกซิตี้เดี๋ยวนะต้องอ่านเลยเออทนกว่าพื้นยางถึง3ชั้นให้ลุยได้ทุกกิจกรรมจะได้เต็มที่สุดๆมันสุดๆสนุกสุดๆหนักแค่ไหนก็หายห่วงว้าวพร้อมลุยกันกับทุกไวทีนอย่างเราได้ทุกที่รองเท้านักเรียนโกซิตี้คนทู่ทีนเอามารองเท้านักเรียนโกซิตี้ทนคู่ทีนรองเท้านักเรียนโกซิตี้นะทนคู่ทีนที่สำคัญหนึบเออถูกต้องเลยนะฮะอันนี้ต้องใส่รองเท้าขึ้นไปถูให้ดูไหมไม่ต้องหรอกมั้งโอเคสุดท้ายนี้นะเราจะมาส่งท้ายกับเลโก้กันต่อครับด้วยการฝากถึงแฟนเพจสำหรับคนที่อ๋อถูกอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยเราไม่รู้แนวเราจะทำยังไงเดี๋ยวเอ้ยเราอยากจะลองเล่นบ้างเราจะต้องเริ่มยังไงนะฮะเริ่มจากเว็บแรกก่อนเลยครับนั่นก็คือเอ้ยแฟนเพจอันแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเลโก้มินิฟิกเกอร์นั่นเองนะฮะถูกต้องฮะอันนี้พอเข้าเสิร์ชเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเลยนะครับว่าก็จะเต็มไปด้วยคนที่รักมินิฟิกเกอร์นะครับเอามินิฟิกเกอร์ของเลโก้เนี่ยเอามาถ่ายในแบบต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่ละคนจะแชร์ภาพประสบการณ์ดีๆถูกต้องฮะครับผมกับอีกอันนึงนะฮะนั่นก็คือทอย
ผมเวลาคุณพูดผมรู้สึกไม่ค่อยเชื่อไงอ๋อเหรอทำไมวะมันมีเหตุผลอ๋อเหรอทอยโฟโตกราฟีครับอันนี้ก็กำลังมาเลยครับเพราะว่าFacebook อันนี้เนี่ยนะฮะคนเขากำลังชอบเพราะว่านอกจากตัวมีอันนี้ก็จะเยอะหน่อยฮะอันนี้ก็นอกจากตัวมีเลโก้แล้วนะฮะก็จะมีของเล่นต่างๆทุกชนิดใช่ครับเอามาถ่ายรูปกันนะฮะให้เราแบบว่าคิดถึงหรือสนุกกับเขาครับรูปกับมันซึ่งกิจกรรมซึ่งแบบนี้เนี่ยการเข้ากรุ๊ปไปเนี่ยเราก็จะเจอคนที่มีแนวความคิดที่แตกต่างกันสนุกสนานมีความชื่นชอบคล้ายๆกันใช่เดี๋ยวผมเข้าไปดูนะรูปสวยมากเลยนะใช่เนี่ยฮะเราจะได้เรียนรู้วิธีการถ่ายรูปด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายฮะอันนี้ขอฝากจริงๆครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้แรงบันดาลใจดีๆนะฮะอยากจะค้นพบไอ้ถุยอยากจะค้นพบความดำมืดในของตัวเองนะฮะถูกต้องครับเรามีด้านสว่างแล้วใช่ครับใช่ครับปลดปล่อยตัวเองออกมานั่นก็คือการเดินทางของลินคอนนะครับผมเพจนี้นะก็ฝากฝ่าด้วยแล้วมีโอ้โหตอนนี้คนเข้ามาไลค์ล้นหลามประมาณ 100K นี่คือเท่าไหร่ครับแสนคนว่าตัดเคทิ้ง100คนฮะไม่รอไอ้บ้าแม่มันก็ต้องค่อยๆมาไงใช่ไหมเพจสุดท้ายก็แนะนำกันขำๆครับผมนี่เราได้รับเชิญมาแล้วด้วยนะครับผมนี่คือพระเอกของเรื่องเลยนะครับผมลินคอนนะครับผมอันนี้ตัวจริงนะฮะใช่ครับผมนี่เขาให้เกียรติมาร่วมก็จับเขาไว้นะครับผมอย่านะฮะอย่านะครับผมไม่งั้นเขาจะดิ้นไปเรื่อยนะครับผมไว้นะครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบลงเท่านี้สำหรับไลฟ์สไตล์ของเราที่มาอัปเดตให้ฟังนะเกี่ยวกับครับผมเลโก้มินิฟิกเกอร์ใช่สำหรับคนที่รักแล้วก็สำหรับคนที่เบื่อกับชีวิตบางทีก็เซ็งๆครับเราก็ไปถ่ายรูปกันขำๆเป็นช่องว่างเล็กๆที่ทำให้เราผ่อนคลายได้จริงครับตอนนี้บอกเลยว่าทีมงานผ่อนคลายมากทีเดียวไม่ต้องผ่อนบัตรเครดิตกันแทนแล้วรูดกันยับแล้วฮะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่นั้นแหละดื้อๆเลยแปน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 